ที่มีข่าวเรื่องการปฏิวัติอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ทางเรานะครับทางทหารก็ยังไม่ได้รับรายงานไม่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายข่าวกรองของทหารและของทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะนั้นถ้าใครทราบก็คุณอาจแจ้งให้ทางทหารทราบด้วยนะครับเพราะว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ผมบอกไงผมไม่ได้รับรายงานนี่แล้วใครจะปฏิวัติเล่าใครเล่ามีใครทหารที่ไหนจะปฏิวัติอีกแล้วที่ไหนไปหามาหาข่าวมาบอกผมก็ท่านก็ไปแจ้งความเอาเองนะใครคิดว่ามันผิดก็ไปแจ้งความนะก็ตอนนี้ผมก็ยังให้ติดตามอยู่นะว่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไปแจ้งตำรวจก็ไม่มีไงก็ยังไม่มีใครรายงานมาเนี่ยหรือเป็นหน่วยไหนล่ะกองทัพไหนกองทัพอะไรผมไม่ได้รับรายงานนะไม่มีไปเดี๋ยวไปตรวจเยี่ยมน้องๆดีกว่า